ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับชีวิตของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันเสียพร่ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นพระบรมครูของชาวเราทั้งหลายเรามีชีวิตผ่านพ้นมาจนถึงวันวิสาขบูชาอันเป็นวันปีใหม่ของพุทธศักราชพุทธศักราชนั้นนับตั้งแต่เวลาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นต้นไปบัดนี้ได้ 2,526 ปีเข้ามาแล้วพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังคงเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันทั่วหน้าในวันเช่นวันนี้พุทธศาสนิกบริษัททั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกเขาได้มีการประชุมกันเป็นพิเศษเพื่อน้อมจิตระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นไปในทางที่ดีงามตามหลักศีลธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการบูชาพระผู้มีพระภาคด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะนั้นเป็นการบูชาเล็กๆน้อยๆแต่การบูชาด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้ถูกตรงตามหลักคำสอนที่พระองค์ได้บัญญัติไว้นั่นแหละเป็นการบูชาแท้เพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาอย่างนี้เราควรจะได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความก้าวหน้าในทางจิตใจเช่นว่าจะตั้งใจรักษาศีลอุโบสถตั้งใจจะเจริญภาวนาจะไม่พูดจาในเรื่องอะไรอะไรที่ไม่จำเป็นจะควบคุมการกินการอยู่ให้เป็นการถูกต้องดีงามตามแนวธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็ได้ชื่อว่าเราทำการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานั่นแหละทำให้พระศาสนาดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ต่อไปดังคำที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมะอยู่ผู้นั้นได้ชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดก็ฉะนั้นในวันวิสาขบูชาเราควรจะได้มาทำการบูชาชนิดสูงสุดกันในปีหนึ่งมันก็มีเพียงวันเดียวเท่านั้นหรือว่าจะสัก3วันเป็นวันมาฆะวันวิสาขะวันอาสาฬหะอันเป็นวันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์เราก็มาตั้งใจปฏิบัติบูชาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในที่เงียบเงียบพูดแต่น้อยๆกินแต่น้อยๆ นอนแต่น้อยๆใช้เวลาที่ตื่นอยู่นั้นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยการพิจารณาสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายตั้งแต่ตัวเราและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเพื่อให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆเราก็จะได้ปัญญาเกิดแสงสว่างในทางใจก็จะเกิดความสงบเกิดความสะอาดในจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้กระทำในวันวิสาขบูชาผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติถือศีลอุโบสถก็ควรจะทดสอบกำลังใจของตัวเอง
ในวันสุริสาขะเพราะว่าการถือศีลอุโบสถนั้นความจริงก็เพิ่มขึ้นเพียง3ข้อไม่มากมายอะไรปกติเราก็ถือศีล5คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักของใครไม่ฉ้อฉลใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในทางกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มของมึนเมาอันนี้เป็นศีล5ที่เรารักษาอยู่แล้วนี่เพิ่มกันอีก3ข้อคือเปลี่ยนข้อ3เป็นผู้ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั่นหมายถึงอะไรพรหมจรรย์หมายถึงการครองชีวิตที่บริสุทธิ์คือรักษาใจให้บริสุทธิ์ว่าให้เป็นตัวเองตัวเองก็คือความบริสุทธิ์หรือความสงบสะอาดสว่างนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวเองว่าใดใจมันตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นความโกรธความโลภความหลงความริษยาพยาบาทอะไรต่างๆก็ได้ชื่อว่าเราไม่เป็นตัวเองเมื่อเราไม่เป็นตัวเองเราก็เป็นทาสของอารมณ์และสิ่งแวดล้อมเวลาใดเราเป็นทาสเราก็เป็นทุกข์แต่เราเป็นตัวเองเราก็เป็นสุขใจสงบใจจะเรียกว่าเป็นสุขมันก็ไม่ถูกแต่เรียกว่าสงบใจใจมันอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายไม่สับสนด้วยปัญหาต่างๆเพราะเราไม่เป็นทาสของความอยากไม่เป็นทาสของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองก็เรียกว่าเรามีพระแต่ถ้าเราเป็นทาสอะไรๆเราก็ไม่มีพระอยู่ในใจคนไม่มีพระอยู่ในใจมันก็มีผีมีมารเข้ามาอยู่ในใจเราเป็นทุกข์ได้รับความเดือดร้อนสร้างปัญหาแก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงสังคมคือประเทศชาติก็จิตใจเราไม่มีพระเป็นหลักครองใจถ้าเราประพฤติพรหมจรรย์ฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบเป็นตัวเองอยู่เสียบ้างเป็นครั้งคราวก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปในการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเพื่อให้พรหมจรรย์มันบริสุทธิ์ก็ไม่มีการรับทานอาหารหลังเที่ยงแล้วไปความจริงผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยควรจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวไม่รับประทานหลายมื้อรับทานเพียงเพื่อพออยู่ได้ให้ร่างกายนี้เป็นไปไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความหิวไม่อึดอัดเพราะความกินมากคนเราในถ้าอดเสียมั่งมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าร่างกายนี่ค่ะรับทานทุกวันทุกวันทุกวันก็จะเกินไปควรจะมีการพักผ่อนทางภายในคืออวัยวะเช่นกระเพาะอาหารจะได้มีการพักผ่อนเสียบ้างการพักผ่อนของกระเพาะก็คือการอดอาหารการอดอาหารนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องให้ผู้ให้พูดอะไรแต่เป็นเรื่องช่วยให้ร่างกายดีขึ้นได้เคยถามพวกเทพที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรจะมีการหยุดกินเสียบ้างก็จะดีขึ้นญาติโยมลองหยุดรับทานอาหารเสียบ้างแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเบามันสบายร่างกายเป็นปกติขึ้นท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านอดอาหารทุกอาทิตย์วันหนึ่งเรียกว่าในอาทิตย์หนึ่งท่านอดวันหนึ่งถามท่านว่าอดอาหารนี่อ่อนเพลียหรือไม่ท่านบอกว่าอดอาหารนี่สบายมากจะพูดจะอะไรก็สบายเช่นวันเกิดของท่านนี่ท่านอดเป็นพิเศษทุกปีพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านท่านก็อดอาหารดื่มแต่น้ำตอนนั้นท่านเทศได้ตั้ง6ชั่วโมงในขณะอดอาหารดูหน้าตาก็ผ่องใสมีเลือดมีขวัญไม่เห็นว่าจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่างนี้แล้วอายุก็มามั่นขันยืนสำหรับพวกที่อดอาหารคนกินมากที่อายุจะสั้นลงไปเพราะว่ากินไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนกระเพาะไม่ได้พักผ่อนจิตใจก็ตกอยู่ในอำนาจของความหิวความกระหายติดรสอาหารเวลากินก็เป็นทุกข์ด้วยประการต่างๆเพราะงั้นหัดอดเสียบ้างหรือว่าทานแต่น้อยๆเช่นว่าวันอุโบสถเราไม่ทานเลย
่วนวันอื่นมื้อเย็นก็ทานนิดหน่อยพอสมควรไม่มากไม่เป็นอาหารหนักเกินไปก็จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องประกอบพรหมจรรย์ส่วนการไม่ฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดิดสีตีเป่ารวมไปถึงการไม่ประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมต่างๆนั้นก็เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้คิดไปในเรื่องกามารมณ์ไม่ให้คิดไปถึงเรื่องเพศเรื่องเนื้อเรื่องหนังจิตใจจะได้มีความสงบคนเราถ้าได้มีการพัดใจเสียบ้างกำลังสมองก็จะดีขึ้นความคิดความอ่านก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสให้ดูตัวอย่างพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายอายุท่านยืนทั้งนั้นแหละบางองค์อยู่ถึงร้อยกว่าปีท่านก็ฉันน้อยๆฉันเพียงมื้อเดียวเรานี่มันรับทานมากกันอยู่ตลอดเวลาในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานึกว่าเรามาบูชาด้วยการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าก็มาถือศีลอุโบสถกันในประเทศลังกาเด็กเล็กๆอายุ 13-14 ขวบเขาก็ให้ไปถือศีลเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ในวันเกิดของพระพุทธเจ้าคนจะไปวัดกันมากทั้งผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวเด็กน้อยนุ่งขาวห่มขาวพืชเต็มไปทั้งบริเวณน่าดูมากวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เต็มไปด้วยผ้าขาวเต็มไปด้วยความสะอาดร้านรวงในตลาดปิดหมดปิดเงียบจริงๆไม่มีเปิดสักร้านเดียวร้านอาหารก็ไม่เปิดโรงหนังโรงละครร้านอะไรมันปิดหมดเพราะคนมันไม่ไปซื้อคนมันไปวัดหมดไปซื้อศีลไปฟังธรรมไปปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ากันเขาทำกันอย่างจริงจังอย่างนั้นบ้านเรานี่ยังทำกันไม่จริงจังยังรักพระพุทธเจ้าน้อยไปยังคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าน้อยไปจึงไม่กล้าเสียสละแม่อาหารเพียงสักมื้อหนึ่งเพื่อถวายองค์พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเรารักไม่ลึกซึ้งไม่ได้คิดนึกในเรื่องพระองค์บ่อยๆจึงไม่กล้าประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่จะช่วยให้เราดีขึ้นจึงข้าที่จะขอชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้ได้คิดในเรื่องนี้แล้วก็ได้ช่วยกันปฏิบัติบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถือศีลถือศีลแล้วเราก็พักอยู่ที่วัดนั่งใต้ต้นไม้ณที่ใดที่หนึ่งไม่พูดไม่คุยกับใครเราต้องการพูดกับตัวเองต้องการสอนตนเองพูดกับตัวเองมันไม่ดังแต่พูดกับคนอื่นเสียงดังเราพูดกับตัวเองก็ศึกษากับตนเองว่าเราเวลานี้อายุเท่าไรแล้วเราอยู่ในภาวะอะไรอยู่ในวัยอะไรในความเสื่อมตอนไหนปฐมวัยก็คือความเสื่อมตอนแรกมัชฌิมวัยคือความเสื่อมตอนกลางปัจฉิมวัยคือความเสื่อมตอนสุดท้ายแบ่งอายุในสมัยคนปัจจุบันก็สัก60ปีคิดเฉลี่ยเรียกวัยละ20ปีปฐมวัยให้20ปีมัชฌิมวัย20ปีพอย่างเข้า60ก็เรียกว่าปัจฉิมวัยเป็นคนสูงอายุเป็นคนแก่เป็นคนชราแล้วเป็นไม้ใกล้ฝั่งเป็นเวลาที่เราควรจะได้มองย้อนไปข้างหลังดูประวัติของตัวเองดูการประพฤติดูการปฏิบัติที่เป็นมาแล้วก็จะเห็นว่าเราเป็นมาอย่างไรไอ้ที่เป็นมานะมันถูกหรือว่ามันผิดมันเสื่อมหรือว่ามันเจริญมาถึงอายุปูนนี้แล้วมองดูไปข้างหลังก็จะรู้สึกสะอิดสะเอียนตัวเองเลยเกิดความรังเกียจสิ่งนั้นไม่ชอบใจในสิ่งนั้นก็หันหน้าเข้าหาสิ่งถูกต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานต่อไปในทางศีลทางธรรมเราจะสอนลูกสอนหลานด้วยเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมก็มีน้ำหนักเพราะไม่ได้สอนแต่เพียงปากว่าแต่เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยพระพุทธเจ้าท่านส่งสาวกไปประกาศธรรมะบอกว่าเธอจงไปสอนเขาด้วยการพูดให้เขาฟังด้วยการทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง
การทำให้ดูเป็นตัวอย่างต้องควบคู่กับการสอนถ้าเราสอนด้วยทำให้ดูด้วยมันมีน้ำหนักคนที่รับฟังก็จะทราบซึ่งในจิตใจมองเห็นเป็นตัวอย่างแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาอย่างนั้นวันมีสาขบูชาจึงควรจะเป็นวันชำระชาล่าเป็นวันขูดเกลาเป็นวันที่เพิ่มความสงบให้แก่ตัวเองเพิ่มปัญญาเพิ่มความรู้สึกนึกคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่ได้พิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในวันเช่นนี้เราควรจะน้อมจิตระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นนาถทางใจเป็นที่พึ่งทางใจเป็นดวงประทีปสองทางชีวิตเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เยียวยารักษาโรคทางใจของเราเป็นผู้ให้อะไรแก่เราทุกสิ่งทุกประการเราควรจะได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านในวันนี้การน้อมระลึกถึงพระองค์นั้นก็นึกตามประวัติศาสตร์คือนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์ก่อนเช่นเรานึกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นโอรสของกษัตริย์นามเดิมชื่อว่าสิทธัตถะพระมารดาชื่อมายาเทวีพระบิดาชื่อสุทโธทนะครองเมืองกบิลพัสดุ์ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นแต่สมัยนี้เมืองกบิลพัสดุ์นั้นอยู่ไปทางประเทศอยู่ในอินเดียเหมือนกันแต่ว่าที่ประสูตินั้นอยู่ในประเทศเนปาลพระองค์ได้ประสูติในสกุลกษัตริย์มีความสุขความสบายทุกอย่างตั้งแต่วัยเด็กอ่อนจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาก็ได้รับการศึกษาตามแบบของกษัตริย์ในสมัยนั้นเขามีการศึกษากันอย่างไรคนที่เกิดในราชสกุลก็ได้รับการศึกษาอบรมบ่มนิสัยในทางที่ถูกต้องตามแบบนิยมในสมัยนั้นปกติเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นผู้มีน้ำใจสุภาพอ่อนโยนมาตั้งแต่ต้นมีความรักเพื่อนมีความรักสัตว์เดรัจฉานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไปไม่ทรงเหยียดหยามใครไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นโอรสกษัตริย์คนนั้นเป็นพวกชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นคนท่านนั้นท่านนี้พระองค์ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คิดว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจึงปฏิบัติต่อคนทุกคนที่พระองค์ได้พบปะด้วยอัตยาใสไมตรีอันดีท่านเมื่อได้จบการศึกษาเหล่าเรียนในสำนักซึ่งมีครูมาสอนเป็นพิเศษเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นพิเศษสอนพวกเจ้าชายก็มีเจ้าชายในพวกสักยะไปเรียนร่วมกันหลายพระองค์ด้วยกันอยู่กันด้วยความเป็นปกติจบการศึกษาแล้วในสมัยเมื่อเป็นเด็กน้อยฤาษีท่านได้ทำนายไว้บอกว่าพระกุมารนี้รูปร่างลักษณะดีที่เราเรียกกันว่าโหเฮงในพวกชาวจีนเรียกโหเฮงดูหูดูจมูกดูตาอะไรกันเห็นว่าเจ้าชายนี่มีลักษณะดีมากเหลือเกินเราเรียกว่าต้องด้วยลักษณะของมหาบุรุษร่างกายมีต้องด้วยลักษณะมหาบุรุษต่อไปถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่เป็นจักรพรรดิถ้าออกไปบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของลูกเป็นธรรมดาของพ่อแม่ไม่อยากจะให้ลูกชายออกบวชหรอกพระเจ้าสุทโธทนะท่านเป็นกษัตริย์ก็อยากจะให้บุญของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่ไพศาลมีอำนาจมีอาณาเขตกว้างขวางออกไปจึงได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูในลูกที่จะให้เจ้าชายมีน้ำใจเป็นกษัตริย์ต่อไปด้วยประการต่างๆเช่นป้องกันไม่ให้เจ้าชายได้พบเห็นสิ่งที่จะเกิดความสลดใจเช่นไม่ให้เห็นคนแก่หอมไม่เห็นคนรูปร่างหรือคนวิการ
ไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่สะอาดไม่เจริญตาเจริญใจจึงสร้างปราสาทให้อยู่อย่างมีความสุขสามหลังเหมาะแก่ฤดูการทั้งสามในประเทศอินเดียคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็มีแต่สิ่งสบายตาสบายใจความขัดข้องอะไรนั้นเจ้าชายไม่เคยประสบพบเห็นมีแต่เรื่องได้เรื่องสบายทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ว่าเริ่มประทัยของเจ้าชายสิทธัตถะหาได้หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมากพระองค์ชอบนั่งคิดคนเดียวนั่งนึกอะไรอยู่คนเดียวบ่อยๆนึกถึงสภาพชีวิตนึกถึงความเป็นอยู่ของประชาชนท่านเป็นคนชอบคิดชอบฝันในเรื่องอะไรๆต่างๆแล้วต่อมาก็ได้มีโอกาสเสด็จออกไปนอกวังความจริงนั้นไม่อนุญาตให้เสด็จออกหรอกแต่ว่าปรากฏว่าพระนางพิมพามีท้องพระเจ้าพ่อก็เห็นว่าต่อไปจะมีลูกควรจะออกไปชมบ้านชมเมืองเสียบ้างเพราะมีบ่วงเกิดขึ้นแล้วท่านก็คงจะติดอยู่ในลูกคงจะไม่ออกป่าอนุญาตให้ออกไปชมบ้านชมเมืองก็ไปพบคนแก่งอนเข้าไปพบคนเจ็บเข้าไปพบคนตายเข้าเกิดความสังเวชสลดใจว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเกิดมาแก่เจ็บตายไปไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นอยู่แต่เพียงเท่านั้นชีวิตก็ไม่มีความหมายไม่มีราคาค่างวดอะไรเราจะเป็นเช่นคนทั้งหลายที่เป็นมาเป็นไปนั้นย่อมไม่ได้เราจะต้องคิดหาทางช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายขึ้นคิดในเรื่องนี้ตลอดเวลาเป็นเวลาหลายวันชอบไปนั่งในสวนคนเดียวดูนกดูต้นไม้ดูปลาในน้ำแล้วก็คิดถึงเรื่องปัญหานี้อยู่ตลอดเวลายังปลงไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีออกไปชมเมืองอีกทีหนึ่งได้เห็นนักบวชที่มีอาการสงบเรียบร้อยก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าถ้าคู่กับปัจจาบวชนี่ดีแน่ๆเลยคิดในเรื่องจะออกบวชทีนี้ก็ได้เห็นตัวอย่างนักบวชแล้วก็คิดในเรื่องที่จะบวชอยู่ตลอดเวลายังหาช่องทางไม่เหมาะว่าจะออกเวลาไหนดีจะออกอย่างไรก็พอดีวันหนึ่งไปนั่งพักอยู่ในสวนเรียบเรียบคนเดียววันนั้นพระนางพิมพาคลอดพระโอรสคือราหุลนั่นเองเป็นผู้ชายชื่อว่าราหุลพอพ่อบุตรก็อำมาตย์ก็ไปกราบทูลให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงทราบเจ้าชายได้ทราบแล้วก็เปล่งวาจาออกมาว่าบ่วงเกิดแล้วธรรมานีว่าราหุโลอุปันโนแปลว่าบ่วงเกิดแล้วคนเรานี่มันมีบ่วงสามบ่วงมัดตัวอยู่คือมีบุตรมีพันคอมีทรัพย์มีผูกเท้ามีปัญญาในผูกมือสามีก็ผู้หญิงก็มีสามีผูกมือมีทรัพย์ผูกเท้าเป็นอย่างนี้โครงโลกกันนิดเขาจึงเขียนย่อยว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์ผูกมาตาคลอหลวงไว้พันยาเยี่ยงบ่วงปอดึงรับเคยหนาสามบ่วงใครพ้นได้ก็พ้นสงสารเกิดตัดบ่วงนี้ได้มันก็พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ความเดือดร้อนพระองค์คิดว่าบ่วงเกิดแล้วจึงอำมาตย์ได้ยินเช่นนั้นก็นึกว่าท่านตั้งชื่อลูกว่าราหุลเลยกลับไปบอกว่าเจ้าชายตั้งชื่อเสร็จแล้วลูกชื่อว่าราหุลความจริงราหุลนั่นก็แปลว่าบ่วงท่านพูดออกมาว่าบ่วงเกิดแล้วไอ้นั่นก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดไปตั้งชื่อจะเลยจึงได้ชื่อว่าราหุลแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับเข้าวังกลับไปด้วยความคิดว่าวันนี้แหละถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปมาไปถึงในวังก็เสด็จเข้าห้องพระบรรทมนั่งบนพระเก้าอี้หลับตานั่งคิดไม่ได้หลับนั่งคิดเรื่องจะไปนะจิตใจวุ่นวายเรื่องประการต่างๆใจใจหนึ่งมันจะอยู่ใจหนึ่งมันจะไปเราลองมาคิดถึงใจเราก็แล้วกัน
ว่าเราจะจากครอบครัวไปไหนมันวุ่นวายใจยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งวุ่นวายใจพระองค์จะออกป่าออกไปสู่ความไม่มีอะไรจากความไม่มีอะไรออกไปด้วยการเสี่ยงไปแม้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่รู้สิ่งที่ประสงค์จะพบหรือไม่พบก็ยังไม่รู้มันเสี่ยงเหลือเกินพระองค์ก็ต้องคิดมากในเรื่องจะไปอันนี้พวกสาวสนมกรมวังทั้งหลายเห็นเจ้าชายประทับนั่งต่อเลยเริ่มบรรเลงเพลงฟ้อนรำขับร้องกล่อมใจพระองค์ก็ยกประหัตห้ามให้ทุกคนอยู่เงียบๆพวกเหล่านั้นก็นั่งเงียบๆนั่งนั่งใครก็มันง่วงง่วงแล้วก็เลยหลับไม่ปกตินอนไม่สวยนอนคว่ำบ้างนอนตะแคงนอนกุ้งคุ้งนอนน้ำลายไหลนอนสยายผมท่านลืมตาขึ้นดูเหมือนกับซากศพในป่าช้าไปมองเห็นไปเป็นซากศพในป่าช้าไปเพราะใจมันเบื่อหน่ายที่จะอยู่ในวังแล้วจึงเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วก็เดินข้ามคนเหล่านั้นเสด็จออกไปที่ห้องนางพิมพาแง้มประตูดูนางพิมพาและลูกน้อยนิดหน่อยถอยไปถอยมาอยู่หลายตลบเหมือนกันว่าใจหนึ่งจะปลุกนางให้รู้ตัวแต่ใจหนึ่งบอกว่าไม่ได้ลุกขึ้นแล้วนางก็จะกอดแข้งกอดขาไม่สามารถจะเสด็จออกไปป่าได้เลยก็คิดว่าอย่าเลยแล้วก็เสด็จออกไปให้นายฉันนะเตรียมมากรอบขึ้นทีมากออกหนีในเวลากลางคืนเป็นกลางคืนเดือนไหนพวกมากเต็มสีข้าวเหลือไหลใครย่อยกันทีเดียวพอสว่างก็พ้นเขตแส้นจักขยะประทับพักที่นั่นแล้วก็ทรงตัดผมให้สั้นเพราะว่าคนอินเดียในสมัยนั้นก็ถือว่าตัดผมสั้นไม่ดีไม่น่าคบเหมือนกันเขาจึงว่าผมยาวๆกันพระองค์ก็ตัดให้มันสั้นเกลียนไปแล้วก็นุ่งผ้าผิดสีคงจะเกลี้ยงไปผ้าผิดเกลี้ยงไปแต่ว่าในหนังสือบอกว่าเทวดาเอามาให้แต่มันต้องให้มีอะไรพิสดารไว้หน่อยก็มีผ้าฝ้ายหยาบหยาบเนื้อหยาบพอไปนุ่งเป็นนักบวชเครื่องแต่งกายที่ดีที่งามทั้งหลายรวมแล้วก็มอบไปนายฉันนะพากลับวังตั้งแต่นั้นความเป็นเจ้าชายก็หายไปเหลือแต่ความเป็นนักบวชเที่ยวเร่ร่อนไปในบริเวณเหล่านั้นเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆไปอยู่ในสำนักใดครูบาอาจารย์ใดเป็นนักเรียนที่ดีคือมีความเคารพอาจารย์ไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แต่ถือว่าเป็นศิษย์อาจารย์เคารพอาจารย์ปฏิบัติอาจารย์ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเขาแนะนำอะไรให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างดีจนมีความรู้เสมอด้วยอาจารย์นั้นอาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอมีความรู้เท่าฉันแล้วอยู่ด้วยกันต่อไปจะได้เป็นอาจารย์สอนคนต่อไปแต่พระองค์ไม่พอประใจในความรู้นั้นก็มองเห็นว่าความรู้ที่ได้นั้นยังไม่ถึงที่สุดของความพ้นทุกข์เป็นความรู้แต่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แม้การปฏิบัติก็ไม่ถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเวลานั่งปฏิบัติใจมันก็สงบไปแต่พอออกแล้วมันก็เหมือนคนธรรมดายังไม่หลุดพ้นยังไม่ถึงสิ่งที่เป็นจุดหมายของชีวิตอย่างแท้จริงจึงออกจากสำนักอาจารย์นั้นทุกแห่งเมื่อไปเรียนแล้วไม่ประสบความพ้นทุกข์ก็เลิกเหมือนกันเลิกหมดแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณพุทธคยาแต่ว่าไปอยู่ณที่แห่งหนึ่งเขาเรียกว่าตุงกสิริเป็นภูเขาลูกใหญ่อยู่ใกล้เมืองคยามีถ้ำเล็กๆพระองค์ก็ไปที่นั่นพร้อมกับพวกอีก5ท่านทำความเพียรอย่างแรงกล้าเรียกว่าทุกขกริยาจนร่างกายไปผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่เอามือขวาไปลูบแขนซ้ายขนจะร่วงออกมาจากเนื้อเลยผอมมากในตาลึกเหมือนหน้าหมอหน้าแดงท้องแห้งถ้าลูบท้องก็ทบกระดูกสันหลังเขาเขียนภาพไว้อย่างนั้นเพื่อให้เห็นว่าต้องไปพร้อมมากเกือบจะเอาตัวไม่รอดไปเลยทีเดียวแต่รู้สึกตัวเองว่าไม่ได้เรื่องอะไร
ความเพียรแบบนี้เป็นการทรมานร่างกายเสียเปล่าๆไม่ได้สาระอะไรจงเลิกจากการปฏิบัติอย่างนั้นหันมาเสวยพระกายอาหารให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทรงค้นคว้าในแนวใหม่ต่อไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเห็นพระองค์เลิกทำความเพียรรูปนั้นหันมาเสวยอาหารพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ก็นึกในใจว่าไม่ได้ความแล้วนักอัปละสมณะโคดมนี่ไม่ได้ความแล้วเราขืนอยู่ต่อไปก็จะเสียเวลาเปล่าทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างหนีไปการหนีไปนั่นก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นพูดอะไรก็ต้องการจะอยู่ผู้เดียวจะได้มีเวลานั่งคิดนั่งค้นมากกว่าวันนี้สุดก็มาสู่ตำบลพุทธกยาเห็นต้นโพใหญ่ทุ่งหญ้าเขียวสดมีแนวป่าแวดล้อมใกล้แม่น้ำเนรัญชราน้ำก็สะอาดเหมาะแก่ที่จะบริโภคจะดื่มก็นึกว่าเอาที่นี้แหละเป็นที่สำหรับบำเพ็ญเพียรค้นคว้าถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็ว่าเอาใต้ต้นโพเนี่ยเป็นห้องแบบเป็นสถานที่ทดลองกันแล้วก็ทรงพักอยู่ที่นั่นทำการค้นคว้าศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันที่จะได้จักสรู้แต่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไรในวันนั้นตื่นแต่เช้าก็ลงไปสู่แม่น้ำทรงอาบน้ำตามธรรมเนียมของชาวอินเดียทั่วไปเขาตื่นเช้าต้องไปอาบน้ำเราก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำเนรัญชราเสร็จแล้วก็ไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไทรซึ่งมีใบดกใบหนานั่งพักสบายสบายวันนั้นก็ดีกับนางสุชาดาซึ่งเป็นกหบดปตานีคนมั่งคั่งได้บนบานศาลกล่าวไหว้กับเทวดาว่าได้แต่งงานกับผู้ชายที่ถูกใจได้ลูกชายเป็นคนหัวปีก็จะทำการบูชาเทวดาด้วยข้าวมัทุปายาตข้าวมัทุปายาตคือข้าวต้มกับเนยเอ้อกับนมนั่นเองแต่ว่านางทำอย่างพิเศษมีอะไรต่ออะไรใส่ลงไปหอมหวนชวนรับประทานอ่ะก็ถึงวันนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะเอาไปเช่นเทวดาบอกสาวใช่ว่าไปดูที่ต้นไทรไปกวาดให้สะอาดให้เรียบร้อยฉันจะเอาอาหารไปไหว้เทวดาที่ต้นไทรสาวใช่ก็ไปทำการปัดกวาดพอไปถึงก็เจอพระองค์นั่งผิวพรรณรูปร่างของพระองค์ผ่องใสสวยงามสาวใช่พอเห็นก็ตกตะลึงบอกว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรเทวดามานั่งรออยู่แล้วเทวดามารออยู่แล้วก็เลยรีบเอาวิสวาสไปบอกนายว่านายเจ้าขาวีพิปัตเตเทวดามานั่งรออยู่แล้วนางสุชาดาก็เอาถาดทองใส่ข้าวมัตตุปายาตเต็มถาดเข้าไปต้มคลานก็ไปถวายไม่ดูหน้าดูตาถวายเสร็จแล้วก็ถอยกลับทั้งถาดถวายทั้งถาดพระองค์ก็ฉันอาหารหมดทั้งถาดแล้วก็ไม่มีเจ้าของจะมาเอาคืนก็โยนไปในแม่น้ำเลยโยนไปในแม่น้ำเสร็จแล้วก็เดินขึ้นจากฝั่งน้ำมาถึงต้นโพในเวลาตะวันบ่ายแดดร่มลมโชยก็มาเจอนายพรานป่าชื่อสุติยะแบกหญ้าคามามากมายก็มัดเป็นมัดก็เอาไปถวายพระองค์8กำมือเอาไปถวายเพื่ออะไรก็ว่าพวกฤาษีที่ใครนักบวชในสมัยนั้นชอบใช้ยาทาปูนั่งปูนั่งเนี่ยมันนั่งสบายหน่อยดีกว่านั่งบนดินเฉยๆเราก็ยาทาไปปูที่ใต้ต้นโพแล้วก็ประทับยืนสงบนิ่งอธิษฐานใจว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างหัวมันซะถ้าเรานั่งลงตรงนี้แล้วไม่สำเร็จอะไรเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดก็หมายความว่าอาทิตย์ฐานใจยอมตายยอมตายใต้ต้นโพถ้าไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจอะไรอันเป็นเรื่องดับทุกข์แล้วจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาด
อันนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานใจอย่างแรงกล้าที่จะกระทำความเพียรเพื่อให้บรรลุจุดหมายแล้วก็พระองค์ปฏิบัติตามแบบที่เคยปฏิบัติคือว่าทำใจให้สงบด้วยการเจริญฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปโดยลำดับเข้าฌานเพื่อให้ใจสงบขั้นเมื่อใจสงบแล้วก็น้อมพิจารณาไปพิจารณาไปก็ได้บรรลุคุณธรรมโดยลำดับได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสซึ่งได้นามว่าพุทโธบ้างสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้กตัญญูชอบด้วยพระองค์เองบ้างได้นามว่าพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ทิ้งเชิงบ้างแล้วก็มีชื่อมากมายที่ขนานนามพระองค์ที่เราสวดกันอยู่เรียกว่า9บทความจริงมีมากกว่านั้นท่านเจ้าคุณพุทธาคนในพระไตรปิฎกมีตั้งร้อยชื่อชื่อพระองค์มีตั้งร้อยชื่อที่เขาเรียกพระองค์ในชื่อในต่างๆเลื่อนแต่มีความหมายว่าเป็นผู้มีความพ้นทุกข์ทั้งนั้นพระองค์ก็ได้สำเร็จพระโพธิญาณคือปัญญาที่รู้อะไรเป็นอะไรถูกต้องก็เป็นพุทธะโดยสมบูรณ์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6กิเลสก็หมดไปในเวลานั้นการตรัสรู้เกิดขึ้นกิเลสก็หมดไปก็เรียกว่าการเกิดขึ้นของพุทธะการได้ตรัสรู้และนิพพานจึงเป็นเวลาเดียวกันนาทีเดียวกันด้วยซ้ำไปไม่ใช่เพียงเรื่องวันเดียวแต่มันนาทีเดียวกันพอเกิดญาณรู้จริงขึ้นมาก็ได้เป็นพุทธะพอเป็นพุทธะกิเลสก็หมดคือนิพพานกิเลสดับไปแล้วก็เป็นพุทธะขึ้นมาจึงเรียกว่ากัสสรู้แล้วก็ประตูกัสสรู้นิพพานเป็นไปในเวลาเดียวกันให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าพูดในส่วนลึกก็มันเป็นอย่างนั้นคือว่าได้กัสสรู้ในนาทีนั้นแล้วก็เป็นพุทธะขึ้นมาในนาทีนั้นเรียกว่าประสูติเป็นพุทธะขึ้นมาโดยน้ำใจไอ้ที่เกิดที่สวนลุมนั้นมาเกิดทางร่างกายเกิดจากพนามายาเทวีนั่นเป็นร่างกายเป็นภายนอกแต่เกิดใต้ต้นโพนั้นเป็นนามธรรมเป็นเรื่องทางใจเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสพอเกิดเป็นพุทธะก็หมดกิเลสเราเรียกว่านิพพานไปในเรื่องกิเลสแต่ว่าร่างกายยังไม่ตายยังอยู่ได้ทำประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปคือเที่ยวสอนธรรมะแก่ประชาชนอันนี้คือเรื่องย่อที่เราควรจะนึกถึงแต่ว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณงามความดีนั้นช่างมีมากมายเหลือเกินเอามาพรรณนาได้ทุกวันทุกเวลาไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นใครอยากจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้อ่านพุทธจริยาท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเคยเทศไว้เรียกว่าพุทธจริยาจะได้เห็นชีวิตของพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับคนหลายประเภทหลายเหล่าทั้งที่เป็นคนพวกเห็นด้วยพวกไม่เห็นด้วยพวกที่ด่าพระองค์ก็มีพวกที่ชมพระองค์ก็มีในแง่ต่างๆพระองค์ปฏิบัติพระองค์ต่อคนเหล่านั้นอย่างไรเป็นเรื่องน่าศึกษาเป็นเรื่องที่เราควรจะได้นำมาเป็นแบบอย่างเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทั้งนั้นเช่นเด็กนักเรียนวันนี้มีเด็กมาเยอะมาร่วมในวันมีสาขะเมื่อเราอ่านพระพุทธประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเอาเรื่องพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างชีวิตได้อย่างไรเราเอามาเป็นแบบอย่างได้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือว่าทรงพระเยาว์นั้นพระองค์ประพฤติเรียบร้อยอ่อนน้อมเชื่อฟังมารดาบิดามารดาแพ้สิ้นพระชนม์ไปแต่มีพระแม่หน้าเป็นมารดาแทนก็เชื่อฟังพ่อนี่ไปอยู่ในสำนักครูก็เชื่อฟังครูอาจารย์
ตั้งใจรับฟังคำสอนตั้งใจปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสอนให้จนมีความรู้มีความสามารถเสมอด้วยอาจารย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแก่หนูๆที่เป็นนักเรียนอยู่ในเวลานี้ว่าเรานี่กำลังเป็นเด็กเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้ในแง่นี้คือเอาตัวอย่างชีวิตเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นแนวทางชีวิตจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่าทำอะไรตามใจตัวอย่าทำอะไรตามใจอยากต้องศึกษาพ่อแม่จะไปไหนจะทำอะไรต้องศึกษาหาหรือท่านพ่อแม่ก็ต้องให้คำศึกษาที่ถูกต้องแก่ลูกอยู่โรงเรียนก็ต้องศึกษาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องตั้งใจแนะนำสั่งเตือนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความฉลาดถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าเดินตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าเราก็จะไปพบพระพุทธเจ้าต่อไปในการข้างหน้านี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งที่ว่าพระองค์อธิษฐานใจอธิษฐานใจหมายความว่าผูกใจไว้กับเรื่องดีเรื่องงามผูกใจไว้ในเรื่องที่เราจะทำแต่การกระทำนั้นต้องดีด้วยมีประโยชน์ด้วยถ้าทำนั้นมันไม่ดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์การผูกใจใช้ไม่ได้เช่นเราอธิษฐานใจว่ามันทำกูเจ็บนักกูจะต้องแก้แค้นมันให้ได้ถ้าแก้แค้นไม่ได้อย่านับถือว่ากูเป็นคนต่อไปไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อธิษฐานใจแต่เป็นการตั้งใจไหว้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการอธิษฐานผิดทางสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะต้องอธิษฐานใจในทางดีทางงามเช่นเรานั่งลงอ่านหนังสือก็ผูกใจอธิษฐานใจว่าจะอ่านสักหนึ่งบทถ้ายังไม่จบหนึ่งบทเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เราจะไม่ไปไหนเราจะไม่ทำอะไรเราจะอ่านหนังสือหรือเราอธิษฐานใจว่าเวลานั้นเป็นเวลาเรียนเป็นเวลาเขียนเป็นเวลาอ่านหนังสือโทรทัศน์จะออกรายการดีวิเศษอย่างไรเราไม่ยอมไปเราไม่ยอมดูเพราะเรามันต้องซื่อตรงต่อตัวเองซื่อตรงต่อสัจจะปฏิญญาณที่เราได้ตั้งไว้พอถึงเวลาเราก็ต้องไปดูหนังสือไปอ่านหนังสือถึงเวลาทำอะไรก็ทำตามเวลาถ้าเป็นคนมีระเบียบเป็นคนมีวินัยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนมีระเบียบมีวินัยไม่ใช่เป็นคนประพฤติตามใจมักง่ายทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเมืองอย่างนั้นมันไม่สมกับเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นยอดแห่งศาสดาผู้มีระเบียบวินัยพระองค์ประพฤติเป็นตัวอย่างแก่สามีศิษย์ในเรื่องระเบียบเรื่องวินัยตลอดเวลาเราก็ต้องอธิษฐานใจว่าเราจะอยู่ใต้ระเบียบวินัยอยู่ใต้กฎหมายอยู่ใต้หลักศีลหลักธรรมเราจะไม่ประพฤติอะไรตามใจตัวตามใจอยากเราจะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมอธิษฐานใจเวลานี้เป็นฤดูที่เปิดเทอมใหม่เรียกว่าเรื่องเรียนหนังสือเราก็ต้องอธิษฐานใจจะตั้งแต่เริ่มแรกอธิษฐานใจว่าจะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนเรียนให้รู้เรียนให้เข้าใจเรียนด้วยใจรักเรียนด้วยความขยันเรียนด้วยความเอาใจใส่เรียนด้วยการใช้สติปัญญาคิดค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งอธิษฐานใจอย่างนี้การเรียนการศึกษาของเราก็จะดีขึ้นเรียกว่าเราเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินไปในทางไหนเหยียบรอยว่ารอยพระบาทรอยความดีนั่นแหละเป็นพระบาทแท้ไอ้พระบาทที่ต้องเจาะว่าตามแผ่นดินนั้นเราไปดูศึกษาโบราณคดีว่าเขาทำว่าอย่างไรแต่ว่าพระบาทที่แท้จริงนะคือคุณงามความดีทั้งหลาย
ที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้เป็นตัวอย่างเช่นรอยศีลรอยสมาธิรอยปัญญารอยศีลพระองค์เดินไว้ในทางศีลเราก็เดินตามศีลพระองค์ทำสมาธิเราก็เดินตามรอยสมาธิพระองค์มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเราก็ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงไม่อยู่อย่างคนหลงไม่อยู่อย่างคนงมงายแต่อยู่อย่างคนลืมหูลืมตามองอะไรด้วยปัญญาพูดอะไรด้วยปัญญาคิดอะไรก็ด้วยปัญญาอย่างนี้คือว่าเราเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าชีวิตจะอยู่รอดปลอดภัยศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเอามาคิดเอามาอ่านบ่อยๆเช่นในเวลาใดเรามีความอ่อนแอทางจิตใจขาดความเข้มแข็งเบื่อหน่ายหน้าที่การงานซึ่งเขาเรียกกันว่ามันแซงเนี่ยชีวิตมันรู้สึกว่ามันแซงถ้าแซงแล้วก็ต้องอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าพออ่านเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วความแซงจะหายไปจะเกิดความเข้มแข็งเกิดความอดทนเกิดความหนักแน่นเกิดความคิดที่จะก้าวหน้าในชีวิตต่อไปอาตมาเคยใช้เคยทำอย่างนั้นมาตั้งแต่ในวัยเริ่มเข้าหาพระศาสนาจะอ่านบ่อยๆอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าบ่อยๆอ่านมากรักพระองค์มากอ่านมากก็อยากจะทำอะไรตามแบบที่พระองค์กระทำอ่านมากก็ยิ่งเกิดความเสียสละแก่พระศาสนาจึงได้มีชีวิตยืนยาวมาได้ก็ด้วยการอ่านเรื่องอย่างนี้ทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าเพราะเราอ่านมากเราคิดถึงอะไรมากสิ่งนั้นมันก็อยู่ในตัวเราไอ้เรามาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระคุณของพระองค์พระคุณนั่นก็จะเกิดมาเป็นภาพขึ้นในใจทำให้เราเป็นคนคิดก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบจึงขอให้สนใจศึกษาในเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะในวันนี้อันเป็นวันวิสาขบูชาเราก็ควรจะได้สนทนากันในเรื่องพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้จักพระองค์มากขึ้นการอ่านหนังสืออ่านเรื่องพระสูตรต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าค้นหาแง่มุมของพระพุทธเจ้าค้นหาความงามความดีของพระองค์เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันความงามความดีของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการพลเรือนเป็นทหารเป็นพ่อค้าเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารอะไรก็ตามสามารถจะเอามาใช้ได้ทุกอย่างหยิบเอามาใช้ได้เหมาะแก่เวลาแก่เหตุการณ์ทั้งนั้นหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราแต่ละคนเรามีความทุกข์มีปัญหามีความแบบเนื้อร้อนใจขึ้นมาลองนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็มองหาสิ่งที่มีอยู่ในพระองค์เอามาเป็นยาแก้ความทุกข์แก้ความแบบร้อนใจในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นแสงสว่างของเราเป็นยาของเราเป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นผู้นำในชีวิตของเราเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนไทยเรียกว่าเกิดภายใต้ร่มธงของพระพุทธศาสนาแต่มันก็ยังบกพร่องตรงที่ว่าพอเกิดมามันก็เป็นแล้วพอเกิดแก่ออกมาก็เป็นแต่แล้วจดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทแต่แล้วเลยไม่สนใจศึกษาค้นคว้าให้รู้จักพระพุทธเจ้าให้รู้จักหลักธรรมของพระองค์เป็นชาวพุทธโดยไม่ตื่นไม่รู้ไม่เบิกบานแจ่มใสก็จมอยู่ไปอย่างนั้นเองจมไปอย่างงมงายเป็นไปอย่างไม่รู้เรื่องเลยก็ไปเที่ยวกราบเที่ยวไหว้บิณฑบาตขอร้องบนบานศาลกล่าวกับสิ่งต่างๆซึ่งมันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเราจึงควรจะได้หันมาศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเอาความรู้ความเข้าใจนั้นมาเป็นกระจกส่องดูที่ตัวเรา
ว่าเรามันมีอะไรบกพร่องมีความเชื่อผิดไหมมีความเข้าใจผิดไหมมีการกระทำที่ผิดพลาดออกไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างหรือไม่มองให้ดีมองให้เห็นชัดท่านมองเห็นชัดว่าเออไอเราเนี่ยมันเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อเพียงทะเบียนสัมมโนครัวไม่ได้เป็นชาวพุทธด้วยปัญญาไม่ได้เป็นชาวพุทธด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจให้มันถูกตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะละอายแก่ใจตนเองละอายแก่ตนเองว่าเรายังไม่ฉลาดในธรรมะวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ควรจะได้เรียนชีวิตจิตใจเข้าหาคุณงามความดีให้มันตรงตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นการถูกต้องเป็นการเข้าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องเอาหลักพระพุทธเจ้าไปใช้นี่ไอ้คนบ้าบ้าบอบอคนหนึ่งเรียกว่ายังเป็นพระอยู่ด้วยซ้ำไปแล้วก็เมื่อวันก่อนนี่อาตมาพูดทางวิทยุเรื่องเกี่ยวกับวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันกรรมกรอามาก็พูดว่าในฐานะที่เราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเราจะต้องรู้ว่าต้องอาศัยกันคนมั่งมีคือนายทุนก็ต้องอาศัยกรรมกรกรรมกรก็ต้องอาศัยนายทุนก็ควรจะอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้พูดไปในรูปอย่างนั้นให้นายพระองค์นั้นเป็นพระเวลานี้ยังไม่เสร็จจับเขียนคัดค้านว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่พอสำหรับที่จะเอามาใช้สร้างสังคมประเทศไทยต้องเอาลัทธิอื่นเข้ามาใช้ด้วยลัทธิที่เขาชอบแล้วก็คือลัทธิของนายหนวดดกนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายขานมากนั่นเองอาตมาอ่านแล้วเจ้าคุณธรรมะไปอ่านก่อนจะเอามาให้อ่านแล้วไปบอกว่าเสียใจเหลือเกินที่นายคนนี้กินข้าวของพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งเรียนสำเร็จได้ปริญญาเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตแต่ว่ายังไม่สำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้ายังมองพระพุทธศาสนาว่ายังไม่พอสำหรับจะเอามาใช้สร้างจากทางบ้านเมืองอันนี้มันค่อนข้างจะพูดแบบไม่เข้าใจน่าสงสารก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่นึกสงสารว่าไอ้นี่มันอยู่วัดไม่เข้าเรื่องมันเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ไปเขียนพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องความจริงนั้นเราจะเอาแง่ใดมาใช้ในทางสร้างสรรค์ชีวิตในฐานะเป็นพ่อข้าเป็นชาวนาเป็นชาวสวนเป็นพระสงฆ์เป็นนักการเมืองใช้ได้ทั้งนั้นถ้าธรรมของพุทธเจ้าได้ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้หยิบเอาไปใช้ให้เหมาะแก่เวลาแก่เหตุการณ์ไม่ต้องอะไรธรรมะง่ายๆสัพพุรุษธรรมจิตของพระพุทธเจ้ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนลองเอาไปใช้ถ้าใช้แล้วชีวิตของเรามันจะไม่ยุ่งยากเพราะเรารู้ว่าเหตุผลคืออะไรผลมาจากอะไรเหตุมันอยู่ตรงไหนเหตุนี้จะเกิดผลอะไรรู้เหตุรู้ผลรู้จักตัวเองว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเราเป็นผู้นำหรือว่าเราเป็นผู้ตามเราควรจะประพฤติตนอย่างไรบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรเวลาไหนควรจะประกอบกิจอะไรทำให้มันถูกต้องตามเวลาตามเรื่องตามราวรู้จักประมาณในการเป็นอยู่กินพอดีนุ่งห่มพอดีใช้สอยอะไรเงินทองแต่พอดีอย่าสุรุ่ยสุร่ายคืนเคยตามหลักของพระพุทธเจ้าเราก็สบายเราธรรมะมาใช้แล้วก็สบายในทางสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ธรรมะได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ในทางทำลายแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะธรรมะไม่ได้เป็นไปเพื่อการทำลายแต่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราจึงควรจะได้คิดพิจารณาถึงหลักธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเวลานี้ชาวตะวันตกกำลังสนใจในพระพุทธศาสนาทั้งที่เขาเป็นคนที่เจริญในด้านเทคโนโลยีมากมายแล้ว
แต่เขายังมีความทุกข์ทางใจวัตถุต่างๆที่เขาผลิตคิดค้นช่วยไม่ได้ช่วยให้ต้นความทุกข์ทางใจไม่ได้เขาจึงได้หันมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหันมาปฏิบัติมาบวชมาเรียนกันอย่างจริงจังขึ้นแล้วเขาก็เข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนามากกว่าเราที่นับถือกันมาตั้งแต่โบรมโบราณเราถือตามประเพณีตามพิธีกันเสียมากจึงควรจะได้สำนึกในข้อนี้แล้วก็ช่วยกันหันมาศึกษาหันมาปฏิบัติให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจึงจะเป็นการถูกต้องวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาขอให้เราทั้งหลายได้ช่วยกันปฏิบัติในรูปอย่างนี้มีเรื่องที่น่าสลดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือทางราชการประกาศให้ยกธงตามบ้านยอมไหมเต็มที่ไม่มีใครยกธงกันกี่อันละนั่งมาดูมาบนถนนไม่ค่อยมีธงเท่าไหร่แสดงว่าคนเหล่านั้นยังไม่ได้นึกว่าพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างไรพระธรรมมีประโยชน์อย่างไรแผ่นดินไทยที่อยู่รอดปลอดภัยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะอะไรเราคิดไม่ได้ความจริงที่เราอยู่รอดปลอดภัยนี่เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมที่สถิตมั่นในน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลโดยเฉพาะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันได้ใช้หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นกระสาสนุบายต่อสู้กับเหตุการณ์ได้มาได้ด้วยดีทำให้เราอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างภูมิใจอย่างอิ่มใจแต่คนไม่ค่อยนึกแต่เรื่องจะหาสตางค์เข้ากระเป๋าชาเดียวจนลืมเอาธงมาติดหน้าบ้านหรือว่าลืมซื้อธงมาติดไว้สักอันเมื่อวานนั่งมาจากวัดสามพยาไอ้ที่บางลำพูนะหน้าบ้านเขายกไม่ได้เพราะมันติดตามถนนจอกไปยกไว้หลังบ้านมีอยู่อันนะบอกเฮ้ยยังน่าสรรเสริญอย่างน้อยน้อยตอนมีอันนั้นไอ้ที่ตรงนั้นเอามาบุญกับคนกับรถว่าเออน่าชมว่ามนุษย์จ่ายยกไว้อันเหนือตรงนั้นแต่แถวหน้าบ้านไม่ค่อยจะมีมันเป็นอย่างนี้น่าคิดพูดมาก็สมควรแก่การเวลาแล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา5 นาทีขอเชิญญาติโยมนั่งสงบ